สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่เปิดหน้าโชว์ครั้งแรกหลังทำตาเสริมอึมอย่างกับคนละคนเชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่อยากดูดีสวยหล่อแน่นอนครับเป็นที่จับตามองอย่างมากสำหรับนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงอย่างสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นที่ล่าสุดฝ่าทุกกระแสดราม่าเข้าคลินิกอัพความสวยทั้งตาและทำหน้าอกงานนี้แฟนๆแห่ให้กำลังใจและรอชมความปังเพราะก่อนทำเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นสุดๆและความเคลื่อนไหวล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้โพสต์รูปตัวเองหลังจากทำสวยเสร็จพร้อมชู2นิ้วว่าสู้ๆพร้อมกับข้อความว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขณะที่เป็นแฟนของเธอต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอาทิหายไวๆนะขอให้ปังๆกว่าเดิมอีกท่านบอกว่าสวยไม่ไหวแล้วอีกท่านบอกว่ารอดูความปังค่ะอีกท่านบอกว่าหายไวๆครับสวยขึ้นแน่นอนเป็นต้นทางด้านคุณแม่และน้องสาวลิลลี่ก็ให้กำลังใจถึงขอบเตียงจะสวยปังกว่าเดิมแค่ไหนต้องรอชมครับและล่าสุดสาวเจนนี่ก็เปิดหน้าโชว์ครั้งแรกเรียกได้ว่าหายดีต้องสวยมากแน่เลยครับยังไงก็ขอให้หายไวๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ